กลับมาคุยกันต่อนะคะในสยามวิภาคกับประเด็นเรื่องของนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเราค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ให้ความสำคัญบอกว่าอาจารย์ธรรมบอกว่าจริงๆก็ให้ความท่านให้ความสำคัญในเรื่องของพระมหากษัตริย์สถาบันเนี่ยดูจากการที่วางนโยบายไว้เป็นอันดับที่1นะคะเรื่องที่2ที่อาจารย์บอกว่าท่านก็ให้ความสำคัญเหมือนกันในฐานะที่ท่านเป็นทหารก็คือเรื่องของความมั่นคงและเรื่องที่3ที่อาจารย์สุวิชาได้พูดไว้ว่าดูเหมือนท่านให้ความสำคัญและอาจารย์คิดว่านี่ก็เป็นประเด็นสำคัญก็คือการลดความเหลื่อมล้ำและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นเราจะลดความเหลื่อมล้ำแล้วให้โอกาสให้ความเท่าเทียมในเรื่องของโอกาสกับคนในสังคมได้อย่างไรซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้แต่ประเด็นที่น่าสนใจอีกก็คือการที่ท่านดึงค่านิยม12ประการเข้ามาพูดไว้ว่าควรจะต้องตระหนักแล้วก็ฝึกให้ใช้ค่านิยม12ประการนี้ค่านิยมที่สุดท้ายเมื่อสักครู่เราพูดถึงก็คือการคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมตรงนี้มันสำคัญยังไงฮะอาจารย์ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่ารื้อฟื้นกันใหม่เลยนะค่ะนะครับต้องรื้อฟื้นกันแบบอย่างยาวเลยอะนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเรามีปัญหามากที่คนจำนวนมากเนี่ยทำอะไรก็ตามเนี่ยจะคิดถึงมองแค่ตรงนี้ฉันได้อะไรจากการทำตรงนี้ค่ะถ้าฉันไม่ได้เดี๋ยวขอคิดก่อนอาจจะไม่ทำใช่ไหมครับเรามีปัญหามากในขณะเดียวกันบางเรื่องหลายเรื่องเนี่ยคือเวลาคนเราพอพูดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยเวลาถ้าทุกคนพูดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับเราจะมีความเสียสละแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราพูดถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าความเสียสละมันก็เลยไม่มีความเสียสละเช่นอะไรบ้างครับเช่นถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกอ่ะคุณทิ้งขยะเอาเรื่องง่ายๆพื้นๆเนี่ยนะครับเห็นอาจารย์อยู่กับกทม.เนี่ยทิ้งขยะลงพื้นเนี่ยถ้าสมมติถังขยะอยู่ไกลผมเดินไปไม่ไหวเหนื่อยอายุมากแล้วผมทิ้งมันแถวเนี้ยอย่างนี้คือเรื่องส่วนตัวที่ผมเห็นว่าถ้าผมเดินไปผมอาจจะเหนื่อยหมดแรงเพราะผมทิ้งตรงนี้แล้วกันแต่ลืมคิดไปว่าถ้ามีคนประเภทอย่างนี้สักร้อยคนพันคนทำอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นหรือเขาคิดว่าหรือเขาคิดว่าเป็นหน้าที่ของกทม.ต้องมาเก็บเองหรือกรณีที่สองเอาสูงขึ้นอีกหน่อยการเสียภาษีหรือการเสียค่าปรับใดๆก็ตามทำไมไม่คิดหรอว่าภาษีที่เราเสียไปกับค่าปรับที่เราเสียไปเนี่ยนะครับมันเพื่อสร้างทำนุบำรุงประเทศชาติให้มันเติบโตให้มันเดินได้นะครับไม่ใช่ถึงว่าพอถึงว่าจะเสียภาษีทุกคนก็จะเริ่มคิดเรื่องอะไรฉันทำยังไงฉันถึงจะเสียภาษีให้มันน้อยที่สุดหาติ๊กช่องใหญ่เลยแต่บางคนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นอาจารย์บางคนเขาคิดว่าฉันเสียภาษีเนี่ยฉันอยากเสียนะถ้าเกิดประเทศชาติได้ประโยชน์จริงๆแต่ที่ผ่านมันเสียภาษีแล้วนักการเมืองได้ประโยชน์หรือว่าพวกโกงนักการเมืองบางคนไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยเอาภาษีที่ฉันตั้งใจทำเพื่อชาติเนี่ยไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวฉันก็เลยไม่อยากให้ฉันตอนนี้ไงครับถึงเวลาปฏิรูปไงครับใช่ไหมครับนายกประยุทธ์นะครับที่ลูกสาวผมชอบเรียกลุงยุทธเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็หาวิธีการในการเป็นลูกการเมืองอยู่ณขณะนี้เพื่อให้การเมืองเนี่ยได้น้ำดีเข้าสภามากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสมมติเราได้น้ำดีเข้าสภามากขึ้นมีคนที่ตั้งใจพยายามทำงานเพื่อประเทศชาติมากขึ้นเราผู้เสียภาษีเราก็ทำไมแฮปปี้นะจ๊ะนะที่จะเสียภาษีให้เขาเอานำเงินเนี่ย ไปทำนุบำรุงประเทศชาติให้มันเจริญงอกงามยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือการนึกถึงเรื่องส่วนรวมไม่ใช่ถึงเวลาฉันต้องหาทางลดรายจ่ายฉันโดยไม่คำนึงว่าประเทศชาติเนี่ยจะสูญเสียอะไรบ้างหรือเปล่านะครับอันนั้นอาจจะต้องสอดคล้องกันกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยก็คือว่าการที่คนเราเนี่ยอยากจะมีเงินมากก็เพราะว่าไปนิยมในวัตถุแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่มีอยู่นี้เนี่ยมันยังไม่พอมันไม่พอสักทีก็อยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็อาจจะต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นเป็นสิ่งสำคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกถึงส่วนรวมเนี่ยเราจะลดความเป็นตัวของเราลงใช่ไหมคะแล้วปัญหามันก็คงจะเกิดน้อยลงมากๆแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานทีนี้มันอาจจะต้องกลับไปดูถึงเรื่องของการศึกษาด้วยถ้าเราจะดูว่านโยบายที่4ที่ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการศึกษาซึ่งการศึกษาเนี่ยมีเรื่องแยกย่อยแบบเยอะมากคือท่านไม่ได้แยกแค่การศึกษาอย่างเดียวแต่ท่านเอาการศึกษาและเรียนรู้การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันไว้อยู่ในกลุ่มเดียวกันครับทำไมมันต้องไปด้วยกันผมว่าเรื่องนี้สำคัญนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์พยายามให้ความสำคัญเรื่องของบริบทสังคมไทยนะฮะบอกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองแบบทันสมัยเหมือนยุโรปเหมือนอเมริกาแต่เราไม่เคยรู้จักตัวเราเลยเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้การแถลงนโยบายของท่านเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลจะนำการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์นะครับและความเป็นไทยมาสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมเห็นไหมฮะนี่คือสาระหลักเลยนะฮะท่านพยายามเน้นเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นไทยเนี่ยนะฮะเอามาปรับปรุงใช้เข้าทำเนียบวันแรกก็แต่งชุดผ้าไหมไทยสีฟ้าด้วยนะไม่รู้เอาใจสีฟ้าแถวนี้หรือเปล่าเออนี่ผมว่าจัดรายการข้างหน้าสงสัยอาจารย์ต้องใส่ชุดไทยแล้วมั้งนะครับก็ผมคิดว่าดูแล้วรายละเอียดเล็กๆอย่างนี้นะฮะสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเนื้องานเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่รู้จักประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วเราก็ไปหยิบโยงเอาประวัติศาสตร์ที่อื่นมาเทียบเคียงบางทีมันไม่ใช่นะครับไปบอกว่าหลักสูตรที่อเมริกาดีของไทยหรือเปล่ามันตอบไม่ได้นะฮะเพราะว่านี่คือแบบบ้านเรานะฮะต้องหาจุดยืนให้ได้ของท่านที่พูดถึงว่าจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาแน่นอนท่านพูดถึงว่าในระยะแรกเนี่ยนะฮะจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณการศึกษาสอดคล้องความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะของสถานศึกษานะครับท่านให้ความสำคัญในเรื่องของระบบการกู้ยืมเงินนะครับแสดงว่าระบบการกู้ยืมเงินมันมีปัญหานักศึกษาของอาจารย์กู้เงินเยอะแล้วไม่มีเงินจ่ายกันมันก็เป็นปัญหาอย่างนึงนะครับจะมีคูปองการศึกษาเนี่ยอันนี้น่าสนใจผมก็ไม่รู้เป็นประชานิยมหรือเปล่านะแต่ฟังดูตอนนี้คำว่าคูปองการศึกษาก็ต้องไปดูดีๆว่าจะให้ใครอย่างไรนะครับต้องไปดูนะฮะยังพูดถึงองค์กรภาคประชาสังคมนะครับว่าทำยังไงให้ภาคเอกชนแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีโอกาสร่วมกันจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยนะฮะก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องทำสำคัญนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะฮะการส่งเสริมวิถีชุมชนนะฮะการพัฒนาครูเรื่องใหญ่กันนะเรื่องครูที่มีคุณภาพมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาสอนโอ้อันนี้น่าสนใจใช่ค่ะตรงนี้เป็นปัญหาหลักตอนนี้ของครูอยู่ค่ะแล้วยังพูดถึงการทำนุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่นอันนี้น่าสนใจนะครับสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสุดท้ายครับบอกปลูกฝังค่านิยมจิตสำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นะครับนี่ก็ถือเป็นของใหม่เหมือนกันนะอยากจะให้ประชาชนได้มีพื้นที่นะแล้วก็พยายามสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยนะการบอกให้ใส่ไปในการศึกษาการศึกษาสงสัยต้องเยาวชนออกทีวีช่องนี้บ้างนะครับนี่กระทรวงศึกษางานเยอะขึ้นเลยนะโดยเฉพาะเรื่องวิชาประวัติศาสตร์สงสัยต้องได้ฟื้นกันเยอะนะครับการพัฒนาครูด้วยนะครับอันที่5อาจารย์ตรีดาดูนะการยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุขสุขภาพอันนี้คงเป็นเรื่องกระทรวงสาธารณสุขนะครับดูภาพรวมแล้วก็คงแบบมีมาตรฐานที่ดีนะครับอันที่6อาจารย์เป็นไงดูดิการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเขาบอกว่าไอ้ตอนที่เหตุการณ์วุ่นวายบ้านเมืองที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจซบเซาค่ะอาจารย์อ่านดูหรือได้ฟังท่านประยุทธ์พูดแล้วเป็นไงแนวทางนี้ผมเป็นพิธีกรแทนหน่อยผมดูแล้วครับอย่างนี้ครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันก็มีหลายอันนะที่อ่านแล้วเนี่ยมันเรียกว่าคือพยายามจะเขียนออกมาประกาศออกมาให้คนได้รู้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีประชานิยมนะเพราะนโยบายเศรษฐกิจถ้าดูให้ดีนะครับไม่มีตรงไหนเลยที่จะแสดงเห็นถึงว่าเป็นการพยายามที่จะลดแลกแจกแถมแต่กลับกลายเป็นพยายามในการที่จะลดต้นทุนเช่นมีอันหนึ่งนะครับข้อ 6.4 บอกลดต้นทุนการผลิตช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงกลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ำผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควรตามสมควรครับไม่ใช่ใช้คำว่าอย่างสูงค่ะหรือไม่ได้บอกเลยว่าให้ตัวเลขเท่าไหร่ตามสมควรคืออะไรครับตามสมควรแก่ราคาตลาดและการอยู่รอดหรือการอยู่ดีกินดีของเกษตรกรเนี่ยว่างั้นเถอะนะครับไม่ใช่ว่าจ่ายแหลกแล้วก็รัฐบาลมาเจ๊งเอาทีหลังไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นการพยายามที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เรียกว่ามีบางจุดเนี่ยผมอ่านแล้วแบบหมายมันโดนใจจุดไหนคะที่จะโดนใจหรือพิเศษ 6.10 ครับระบบวิธีการจัดเก็บภาษีครับชอบภาษีมรดกได้เกิดสักทีนะครับมี2จุดที่ผมชอบอาจารย์จุดหนึ่งคือภาษีมรดกผมว่าถึงเวลาแล้ว
มันจะช่วยในการสร้างความเท่าเทียมกันแต่ภาษีมรดกนี่ต้องคำนวณนิดนึงนะครับว่าเราจะเก็บแบบไหนให้มันเป็นธรรมที่สุดไม่ใช่มีมรดก 20,000 นะครับก็จะไปเก็บเขาไม่อันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นแย่ละคนจนแล้วยิ่งจนแหลกเลยนะครับเป็นอย่างนึงคือภาษีมรดกว่าเก็บอย่างไรถึงจะเรียกว่าเกิดความยุติธรรมระดับแค่ไหนควรจะเป็นขั้นต่ำที่เริ่มเสียภาษีมรดกที่มาจากบ้านจะเสียกันยังไงมรดกที่เป็นเงินสดจะเสียยังไงมรดกที่เป็นรูปของหุ้นจะเสียยังไงแต่ละอันต้องมีรูปแบบของการเสียภาษีที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคนทุกฝ่ายอย่าไปมองว่าโอ้ยเนี่ยโชคดีเกิดมาก็มีบ้านหลังเบื้องเริ่มต้องได้เนี่ยพ่อโอนมรดกมาให้ไม่ใช่ถึงวันแล้วไปคว้าเข้ามาเยอะเกิดเขาไม่มีตังจ่ายละฉะนั้นต้องมีเพดานมีจุดที่เรียกว่าให้มันเหมาะสมแต่อีกจุดนึงครับนาฬิกาผมอ่านแล้วผมชอบมากเลยตอนท้ายๆ 6.12 ครับ 6.10 ครับยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้มีฐานะการเงินดีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นยังไงอะคะอันเนี้ยยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินผมนึกถึง LTF RTF ครับที่คนมีรายได้เท่านั้นที่ซื้อได้ครับค่ะแล้วใช้มาหักภาษีแล้วใช้มาหักภาษีครับค่ะอาจารย์ครับโอเครายได้อย่างโอเคพอพูดกันตรงๆอย่างผมอย่างท่านอาจารย์มาทำอย่างท่านอาจารย์เนี่ยรายได้เราซื้อได้อยู่แล้ว LTF RTF เนี่ยอาจจะซื้อได้ไม่มากเพราะก็ไม่รวยมากมายนะซื้อไม่มากซื้อไม่มากนะครับซื้อไม่ได้เลยไม่พอเงินเดือนไม่พอครับแต่คิดถึงเด็กจบใหม่ที่เงินเดือนอัตราเงินเดือนถึงขั้นต้องเสียภาษีแล้วถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อ RTF LTF จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อประกันชีวิตเพื่อเอามาจ่ายตรงนี้นี่สิครับหลายคนบอกครับว่าเนี่ยเป็นวิธีการใน RTF LTF เนี่ยเป็นวิธีการในการช่วย คนรวยให้สามารถที่จะเสียภาษีน้อยลงเพราะรู้สึกก็จะคิดถึงแล้ว 15% ของอะไรครับใช่ไหมของรายได้นะอาจารย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจารย์ธีดาเชื่อไหมว่าข้อ6ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเป็นหัวข้อที่มีเนื้อเรื่องมากที่สุดของการแถลงนโยบายครั้งนี้ใช่ค่ะมีด้วยกันเนี่ยนะฮะตั้ง18เรื่องด้วยกันและ18เรื่องเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องภาษีบ้างเป็นเรื่องเชื้อเพลิงก็มีนะครับแก้ปัญหาน้ำท่วมเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเรื่องคมนาคมมีนะครับแล้วก็เรื่องรัฐวิสาหกิจนะครับเรื่องเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเรียกว่าผมดูภาพรวมและคลุมนะแล้วบางทีอาจารย์ตรีดาต้องจัดสักรายการโอกาสต่อไปต้องหานักเศรษฐกิจมานั่งวิเคราะห์18เรื่องนี้เพราะว่าแต่ละเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจมากสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับใช่ค่ะอย่างเรื่องภาษีนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่เดี๋ยวสยามวิภาคคงจะต้องคุยกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจและครางแคลงใจและกังวลใจมีหลายแบบเลยนะคะดีใจแบบอาจารย์กังวลใจมีครางแคลงใจมีว่ามันยังไงอย่างเช่นเนี่ยมีคำทันสมัยเยอะนะ 6.1.8 เนี่ยนะฮะส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นยังไงวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังนะครับเนี่ยน่าสนใจนะครับผมคิดว่าอุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลนะครับการรองรับการให้บริการภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆเห็นไหมเรื่องของทีวีจอดำไม่ดำมันก็เกี่ยวข้องดิจิทัลทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะว่าคนรุ่นใหม่บางทีก็แม้แต่ตัวผมเองนะก็ยังงงๆนะเพราะเราคุ้นเคยกับการดูทีวีแบบอย่างนั้นมาไม่ไปเกี่ยวอะไรกับดิจิตอลไปได้ยังไงนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับ18เรื่องเนี่ยอาจารย์ต้องมีเวลานะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะฮะเรื่อง27ที่ท่านพูดถึงการส่งเสริมบทบาทการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนน่าสนใจนะแต่ผมมองในทางการเมืองก่อนนะเราเนี่ยไม่ได้มีปมด้อยเรื่องการปกครองที่จะเข้าสู่อาเซียนไม่ได้นะหลายครั้งเราเข้าใจว่าโอ้ถ้าเราไม่เป็นประชาไปแล้วอาเซียนก็คงลำบากไปคุยก็ลำบากแต่ดูเหมือนท่านประยุทธ์ท่านมั่นใจมากนะครับบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะนะครับการรวมตัวประชาคมอาเซียนที่จะมีผลบังคับภายในปี 58 นี้เราต้องทำให้จริงอ่ะท่านเดินต่อฮะค่ะนะครับท่านเดินต่อแน่นอนเลยนะฮะเรื่องของ AEC ท่านก็ทำนะครับการแข่งขันผู้ประกอบการก็ทำนะฮะมีเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่านก็ทำนะครับแล้วก็ยังพูดถึงการเชื่อมโยงด้านขนส่งระบบโลจิสติกด้วยแสดงว่าไงฮะการเชื่อมโยงอาเซียนกับการปกครองด้านนี้ดูเหมือนไม่เป็นอุปสรรคกันเท่าไหร่ท่านให้ความหมายอย่างนั้นเลยนะครับการต่อเชื่อมเส้นคมนาคมส่งสินค้าแบบโลจิสติกก็ทำต่อนะครับน่าสนใจคือ 7.6 ครับพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะฮะเริ่มจากค้าชายแดนโครงข่ายคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักก็ทำนะฮะ
ไม่ละเลยเรียกว่าอันนี้น่าสนใจนะครับมี6ด่านที่ท่านต้องการจะให้เกิดความสำคัญขึ้นมาที่ประดังเบซาสะเดาอรัญประเทศแม่สอดบ้านคลองลึกหรือบ้านคลองใหญ่เนี่ยฮะจะทำระบบโลจิสติกที่เชื่อมได้เลยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่8ฮะอาจารย์เรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันนี้ก็คงจะเห็นนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่ตั้งคำถามว่าเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับทำต่อนะฮะยังถือว่านั่นเรื่องที่9รักษาความมั่นคงฐานทรัพยากรสมดุลการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนก็เยอะนะรายละเอียดเยอะเลยนะฮะก็เรื่องอะไรฮะเรื่องน้ำเรื่องทรัพยากรชีวภาคนะฮะเรื่องเร่งปกป้องฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าเป็นงานต่อเนื่องอ่ะผมว่าค่ะนะก็ยังมีให้ปรากฏให้เห็นอยู่นะครับเรื่องบริหารจัดการน้ำฮะให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งปริมาณและคุณภาพเลยแสดงว่าประสบการณ์นะตอนที่ท่านนั่งเป็นผบ.ทบ.อยู่ขณะนั้นท่านก็เป็นคนสำคัญนะที่ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นท่านคงเอาต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่ต้องทำงานร่วมกันถ้าทำไม่ประสานกันเนี่ยยังไงก็ไม่เกิดผลที่ดีแน่นอนทหารก็ได้ใจจากคนเยอะนะการใช้ภาพทหารเยอะตอนนี้ทหารเรียกขอหารือหมดค่ะทั่วทั้งประเทศทุกหน่วยงานเรื่องน้ำขอความรู้แล้วก็จะไปประมวลก็ถือว่าเขาเข้ามาแล้วถ้าทำอย่างนี้ก็คุ้มค่าหน่อยนะค่ะจะได้เปิดปิดประตูสอดคล้องกันหน่อยจากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำค่ะครับเรื่องธรรมาภิบาลอาจารย์เป็นไงข้อ10เป็นยังไงเนี่ยผมไปเร็วๆแล้วเนี่ยฮะธรรมาภิบาลอาจารย์มีประเด็นบ้างไหมครับอาจารย์เล่นเอา11เลยนะคะตอนแรกเราจะเลือกสัก 2-3 นโยบายนี่อาจารย์เมารวบเลย11นโยบายผมว่าน่าสนใจไงแล้วก็เรื่องธรรมาภิบาลเนี่ย 10.6 ฮะคือเราพูดถึงเนี่ยเรื่องธรรมาภิบาลอาจารย์นะผมดูแล้วเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยนะครับผมชอบในข้อ 10.6 ค่ะที่ท่านบอกว่านะครับปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการมีประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติท่านได้ทำให้เห็นยังคะแห่งชาติครับท่านได้ทำให้เห็นยังแปลว่าอะไรครับก็เราเพิ่งมีงานมันต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อที่ผ่านมาค่ะนะครับอย่างเงี้ยต้องแสดงให้เห็นครับว่าตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เอาจริงเราพูดกันมานานแล้วครับว่าระบบบ้านเราที่มีปัญหาทุกวันนี้เพราะไอ้ตัวเนี้ยมันมีปัญหาคำว่าทุจริตประพฤติมิชอบคอร์รัปชันมันมีปัญหามาตลอดพอมันมีปัญหามาตลอดแล้วเนี่ยต้องเอาขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติต้องรีบแก้ไขต้องรีบจัดการจะรู้ไหมว่ามีวอร์ดดิ้งสำคัญตรงนั้นแถมอีกเยอะเลยครับผมแต่มีอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นการบังคับทิศทางของสปช.ในอนาคตด้วยนะบอกว่าเรื่องที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อเป็นวาระด่วนแห่งชาติแล้วและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านอย่าลืมว่า11ด้านอาจารย์การเมืองการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องของการศึกษาเรื่องสื่อมวลชนอะไรก็แล้วแต่นะ11ด้านนั้นไม่ได้เจาะจงเรื่องคอร์รัปชันการพูดถึงการทุจริตประพฤติมิชอบท่านก็คงจะต้องเอาตรงนี้ไปใส่ให้เห็นเลยว่าทั้ง11ด้านเนี่ยละทิ้งไม่ได้เลยนะไม่ได้เพราะว่าคือพื้นปัญหาพื้นฐานอยู่แล้วนะครับอันนี้ที่ผมเห็นว่าสำคัญนะครับและมาสุดท้ายค่ะเรื่องที่11การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอันนี้ต้องสอดคล้องกันอาจารย์ดูจากนโยบายที่ท่านแถลงแล้วชอบตรงไหนโดนใจตรงไหนที่ผมโดนใจเนี่ยครับเนื่องจากผมเนี่ยเคยไปบรรยายให้ทางกระทรวงยุติธรรมฟังเรื่องการจัดตั้งกองทุนยุติธรรมว่าสมควรจะเร่งรัดในการจัดทำกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายไม่รู้ว่าผู้ที่เรียกว่าอะไรล่ะไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมต่างๆนะครับตอนนั้นเนี่ยเคยคุยกับทางถ้าผมจำเป็นต้องจะเป็นกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะตั้งให้ได้แต่ก็มีปัญหานะครับคือที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยทำเรื่องกฎหมายกันเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะทำเรื่องการตรวจสอบซะเป็นส่วนใหญ่ลืมเรื่องของกฎหมายกันนะครับจนทั้งเนี่ยพอเขียนไว้ในนี้เนี่ยนะครับข้อ 11.5 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมโดยเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายรวดเร็วส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาสข้อ 11.5 ครับค่ะเขียนตรงนี้ปั๊บมันชัดเจนครับส่งเสริมครับแปลว่าอนาคตจะต้องตั้งขึ้นมาให้ได้แล้วค่ะครับให้เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือคนจนคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ค่ะนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต่อไปจะเป็นภารกิจหลักต่อไปผมมองนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจถึงสิทธิตัวเองต้องเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเมื่อถูกละเมิดสิทธิ์ต้องไปที่ไหนค่ะแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะได้ค่าชดเชยเยียวยาอย่างไรบ้างถึงจะเรียกว่าเป็นธรรม
อนาคตอันนี้สำคัญมากครับอาจารย์ผมเพิ่มนิดหนึ่งคือก่อนที่ท่านจะลงไป 11.5 ที่ว่าเนี่ยครับท่านพูดไว้น่าสนใจมากแล้วเหมือนกับเป็นทำตัวเหมือนบอกว่าไงอ่ะนอกจากเป็นนายยกรัฐมนตรีแล้วนะท่านก็ถือว่าทำการบ้านมาเยอะพูดถึงหลักของการใช้กฎหมายนิดนึงนะครับบอกว่าในสังคมที่อารยะการยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออำเภอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระสำคัญแต่หลักนิติธรรมจะเป็นเรื่องที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมายผมกำลังบอกว่าท่านทำสภาพเหมือนเป็นอาจารย์ในสอนหนังสือด้วยสื่อหน่อยนิดนะแต่ว่าเพราะว่าอะไรครับมันไม่ใช่การแถลงนโยบายอย่างเดียวเหมือนกับกำลังจะพูดถึงจิตวิญญาณของการใช้กฎหมายเลยนะหากกฎหมายแล้วนั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงความต้องการของประชาชนเป็นธรรมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอะไรว่าไปนะครับเนี่ยผมถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วบอกว่าไงครับบอกว่าจะบอกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดกฎหมายเนี่ยพูดง่ายนะครับไม่ชัดเจนไม่เป็นที่ทำเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและความโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุดตรงเนี้ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าปกติเราไม่ค่อยได้ยินการแถลงนโยบายแบบนี้สำนวนโวหารแบบนี้นะนะครับครับแล้วพอไปตอนจบสุดท้ายของอาจารย์นะผมคิดว่าสิ่งที่เราพูดกันท่านพยายามจะทำให้เห็นภาพนะครับว่าเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วท่านบอกว่ามันมีการแก้ไขปัญหาที่กว้างขวางมากนะครับบอกว่าควรจะต้องทำยังไงให้กับประวัติศาสตร์ของประเทศเนี่ยมันจะต้องไปกันได้ะนะฮะต้องมีการจัดตั้งครับสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มปฏิรูปปัญหาบางเรื่องคู่ขนานไปเนี่ยฉันใช้คำนี้เลยครับแม้แต่บุคคลที่รับการสรรหาเข้าไปถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติตลอดจนบุคคลในจำนวนที่เหลืออยู่อีกหลายพันคนค่ะจะเหลือ7,000เนี่ยเอาแค่250ท่านบอกเป็นนัยยะนะครับบอกว่าไม่ต้องห่วงมีงานทำมีงานทำอีก 6,000 คนเนี่ยมีงานทำนะครับรัฐบาลก็ตอบสนองเจตนาที่ดีด้วยการสนับสนุนให้มีโอกาสร่วมออกแบบเสนอทางการเป็นรูปในรูปแบบขององค์กรนะฮะจะอาจจะมีองค์กรอะไรบางอย่างหรือเปล่าและกระบวนการอื่นที่เหมาะสมเพื่อการสร้างบรรยากาศเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าใหม่ของประเทศให้ใกล้เคียงความต้องการของชนให้มากที่สุดในส่วนการจะทำรัฐธรรมนูญรัฐบาลพร้อมจะอำนวยความสะดวกนะครับอันนี้ก็แสดงว่าท่านมองไปค่อนข้างจะเป็นวิสัยทัศน์ที่อะไรฮะมีความต่อเนื่องนะอาจารย์ค่ะวลีเด็ดไม่พูดสุดท้ายแล้วค่ะเราเหลือเวลานิดเดียวอาจารย์สรุปเลยค่ะบอกว่ายุทธศาสตร์ทั้งหมดใน11ข้อเนี่ยฮะจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทำก่อนทำจริงทำทันทีเป็นสโลแกนเหมือนหาเสียงหน่อยนะทำก่อนทำจริงทำทันทีนะครับตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความสำฤทธิ์อย่างยั่งยืนค่ะท่านมีความคำว่ายั่งยืนด้วยนะคะคดูเหมือนว่าหลายๆเรื่องที่ท่านแถลงออกมาเนี่ยเป็นคำแถลงที่ท่านเหมือนรับฟังเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ดังนั้นถ้าใครติดตามสยามวิภาคอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็พูดกันเรื่องของการคัดเลือกสปช.นะว่ามีความเป็นห่วงว่าไอ้คนหลายพันคนที่ไม่ได้รับเรื่องเนี่ยจะทำยังไงจะดูแลเขายังไงที่ท่านก็พูดไว้หรือหลายๆเรื่องที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมีนักวิชาการหรือว่าฝ่ายที่เป็นห่วงเป็นใหญ่เนี่ยนะคะได้พูดถึงเสนอแนะไว้ดูเหมือนคสช.จะได้ยินดูเหมือนท่านนายกคสช.เขาดูรายการนี้อยู่แน่ดูเหมือนว่าไม่ดูรายการเดียวนะคะดูทุกรายการนะคะท่านนายกจะทราบแล้วก็ชี้แจงแล้วก็ตอบทุกประเด็นที่เราเป็นห่วงกันนะคะงั้นสรุปว่าอาจารย์บอกว่าทั้ง11นโยบายนี้น่าสนใจทั้งหมดและมีรายละเอียดที่เดี๋ยวเราจะต้องหาเวลามาพูดคุยกันอีกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจก็เดี๋ยวไว้เชิญอาจารย์ให้โอกาสให้เกียรติมารายการเราอีกนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาของสยามวิภาคแล้วนะคะกลับมาติดตามชมรายการของเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอบพระคุณอาจารย์สุวิชาค่ะสวัสดีครับผมขอบพระคุณอาจารย์ธรรมค่ะค่ะแล้วขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการวันนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ